สดมากครับผมโอ้ยแปลกดีครับสูตรนี้เริ่มโถมต้องคำเคยกินไหมเนี่ยสูตรเคยไปเชียงรายเคยกินไหมเนี่ยสร้างสูตรนี้ทางการบอกโถมจิ้มหัวเถอะบังโอ้แสดงว่าแซ่บอยู่ดิน้องคำเขากินแต่ด้านเนื้อเนี่ยสบายดีเป็นยังตาเป็นยังก่อนตาโกไปทำอะไรมานอนดึกบ่อันเดอร์พี่น้องเบียร์แล้วนอนดึกตาจะสุดไหมไม่ได้พี่น้องเดอร์สบายดีเดอร์พี่น้องเดอร์วันนี้นะกับข้าวกับปลาเราพร้อมละพ่อจะทำลาบให้กินส้มหัวอันนี้ส้มหมูส้มหมูเนาะส้มหมูกับเองก็ซุปหน่อไม้บ่แก้วน้ำส้มน้ำส้มนี่เดี๋ยวเราจะทำลาบกับเดี๋ยวจะให้พ่อได้ชิมพริกดำเหนือเชียงรายคมๆคมๆพริกดุงเด่นแล้วก็มีดีบัวมาเดี๋ยวแบ่งกันไว้ให้พ่อไปกินปีใหม่น้ำพกดีบัวมาด้วยแล้วก็มีแหนมหมูสำหรับเมนูเช้าๆนี่ครับหลอดลาบทั้งก้อยกินปลานี่ก็หอมๆอยู่ในหลังรถไหมหอมมากเขาเอียบเขาหมักเครื่องมามันมีน้ำบอกข้าวทหารมีสิเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงข้าวทหารเนี่ยทหารปลูกข้าวทหารปลูกข้าวอัตตากินทหารมันไม่ขาวเหมือนข้าวไทยก็เป็นข้าวกล้องหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเบิ่งเนื้อพอเนี่ยต้องทำกินไปรอเนี่ยเดี๋ยวพอมาต้องทำก็กินลาบอยู่เนาะจะเบิ่งก่อนงัวพอเนาะชิ้นงัวแล้วที่เนาะนี่ควายครับควายบ่นี่ควายบ่วันนี้มีหัวใจนะนี่หัวใจนะครับไม่ใช่ตับนะเนี่ยตับอยู่นี่โอ้พี่น้องเบิ่งนี่แหละเป็นเชี่ยยังไงพอลาบเนาะลาบเฮ็ดจุ๊ดเลยเนาะจุ๊ดจังนั้นดีจุ๊ดเดี๋ยวเอาแจวผมก็ได้เด้อลองแจวลุงเดนเบิ้งนี่ตับสดสดหน้าเนื้ออย่างดีเลยแม่ออกไปซื้อให้ตั้งแต่ตอน6ตี4อ่ะนี่เพราะตี4บ่เมื่อคืนคุยกับพ่อเขาบอกว่าทีแรกว่า7โมงจะออกไปซื้อว่า7โมงบ่เหลือแล้วคุณว่าเนื้องามเด่นเนาะใหม่ๆนี่ควายบอกครับนี่ควายเนี่ยงัวจะสิ้นจะออกสิ้นเรื่องหน่อยสดมากครับที่นี่เรื่องเนื้อสดนี่ประเทศลาวนี่แหละสดจริงอ่ะนะงัวเขาแบบธรรมชาติอ่ะควายครับแล้วก็เป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติมันบ่ได้อันพอนี่เฮ็ดชอบเฮ็ดแนวกินเนาะชอบอ่ะมาเฮ็ดกินเฮ็ดข้าวคั่วได้มีเอามาน้ำมันข้าวคั่วไหมแม่กำลังคั่วคั่วอยู่นะกำลังคั่วอยู่ว่ะเอ็นมันออกก่อนแล้วอยู่ร้านนี้ควายก็จะกินธรรมชาติอ่ะกินข้าวป้อยกินนะไม่ได้กินเนื้อกินไม่ได้กินอะไรนะนู้นเนื้อแบบนี้เลยเนื้อมันเป็นสีแดงๆอะไรนอกจากขันคือของแม่เดี๋ยวผมจะซ่าเนื้อให้กินเอายากินยากินมาสุดสุดเชียงไฮ้บ่สุดไทยเนี่ยเดี๋ยวเอาชิ้นนี้นะเดี๋ยวหั่นเล็กๆผมจะทำให้กินซิมเบิ้งมาสุดลุงเด่นเป็นจังไดแล้วก็มีลาบทางลาวแน่ลาบทางเชียงไฮ้แน่เบิ้งจะเป็นจังไดรสชาติตับแต่ว่าลาบเครื่องในจะน้อยจะน้อยอ๋อบางเท่าไหร่บ่คนขายเขาหู้ดิผู้ใดสนิทกับเพื่อนแน่เป็นเครื่องในน้อยแน่คนได้มากินนะวอนี่แต่ท้ายนี้อยู่ไทยนี่จะซื้อจังได้ก็ได้เป็นบอกบอมมีเฉพาะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนี่เอาเขากับบุคคลหลายขึ้นกันเขาก็ชอบเครื่องในตอนนี้ลูกจะเฮ็ดอันน่ะคือผมจะซ่าเนาะซ่าเดี๋ยวซ่าให้ซ่าเหนือจักหน่อยนึงอันนี้ต้มเลยบอกผมจะต้มให้เลยมัดเอามัดเพิ่มบอกมันจะแตกบอกพ่อเทียนหนึ่งต้มเพียให้มันสุกก่อนพี่น้องซอยซ่าอันนี้ซ่าลุงเด่นเด้ซ่าสูตรลุงเด่นแต่ลาบที่นี่เขาจะไม่ใส่เลือดเนาะไม่ค่อยไม่ยอมกินเลือดเขาจะเอาไปทำเป็นเลือดก้อนหมดแม่ละถ้าพอนี้ขนาด
คันเลือดเนี่ยเลือดก้อนนั่นแหละซอกรถโคงบุมีเข้าไปทำเลือดก้อนหมดอ่ะ เอามาเฮ็ดลาบดูแล้วก็ได้เอาตัวก้อนนั้นใส่กับหมอกปันได้อ่ะมันจะบ่แดงเราเนี่ยมันจะเป็นก้อนแต่ไฟไปมันหนาเออมันเป็นเลือดที่เขาไปทำเป็นก้อนแล้วเขาไม่ใช่เขาไปเฮ็ดจะไหนเฮ็ดเป็นก้อนได้จังสั่นครับน้ำอันน้ำใส่อ่ะคือเฮ็ดเลือดแปลงนี่เนาะอันน้ำใส่แล้วก็ตีๆมันเอาไปป้าไว้กับแข้งอ๋อแต่ใส่น้ำคันบ่อน้ำบอกบ่พอเลือดจะแข้งจะแข้งกินบ่นุ่มนะโดยๆๆแต่เขาก็เอาไปต้มเนาะเลือดที่นี่เขาจะไปต้มแล้วเขาก็มาใส่แกงทีนึงเพิ่นว่ากินลาบก็ต้องมีกินแกงดิเออนั่นแหละเป็นห้องแกงก็ได้ด้วยนี่เขาก็เออเขาก็เอาเอ็นนี้เฮ็ดต้มนี่ต้มแซ่บครับอย่าให้พอสอดแป๊บนึงดูเลยจะทำซ่าเนื้อให้กินให้เราคนลาวก็มักกินอยู่ซ่าเนื้อนะมากอยู่หรอเพราะมันอยู่ติดกันเนาะมักกินอ่ะมันคือขั้นเดี๋ยวลองชิมพริกลาวผมเด้อเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบบางอย่างก่อนผมไปหาตะคงใส่ตะไคร้น้ำเลี้ยงสูตรลุงเด่นผมใส่นิดนึงหัวจิงไข่ใส่สูตรซ่านะเดี๋ยวลองชิมให้เบิ่งเนาะพ่อนี่ฟักเส้นใส่เกลือน้ำเนาะเอาไปแบบเหนียวๆด้วยเนาะว่านี่จะแซ่บกว่าของผมว่าทั้งสิ แล้วนี่เป็นสูตรโบราณนี่เมื่อก่อนพ่อผมตาผมเขาก็ตอนลาบเนื้อเนี่ยเขาก็จะใส่เออว่าใส่ยังใส่เกลือเข้าไปน้ำแดงเนื้อมันเหนียวพ่อมันจะเหนียวนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคพี่น้องตอนลาบนี่เราใส่เกลือไปด้วยเนื้อมันจะเหนียวลาบเหนียวเนี้ยวเนาะยกเข่าเนื้อหรือกระซอยแล้วเตรียมเครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำซ่าเดี๋ยวรอพอทำพร้อมกันก็ได้ผมก็แป๊บเดียวเนื้อเราก็จะเอาเนื้อบางอย่างเราก็จะเอาไปทำเป็นแกงมีต้มก็ต้องมีแกงเป็นเอ็นมันไอ้หัวใจเนาะเฮ็ดยังกินพอใส่แกงเนาะปอดมันก็ใส่แกงที่นี่เวลาไปซื้อเนื้อลาบเนี่ยเขาก็จะมีหัวใจมีอะไรให้ด้วยเผื่อว่าคนซื้อมาเขาเอามาแกงแล้วก็แกงพักอีเลือดพี่น้องพักกันงามๆนี่เดี๋ยวเอาผักไปแล้วเพิ่นพักอีเลือดคือกันป่ะนางห้องคือกันค่ะน้องพักนางเลือดป่ะบ่เอิ้นพักอีเลือดป่ะอีนี่มันบ่สุภาพนางเลือดเนาะแต่ว่าไทยได้ห้องสะพูเนาะแบบชะพูคนเหนือคนเชียงรายห้องพักแคเออคนเชียงรายเชียงใหม่พวกนี้จะเรียกพักแคครับลาวห้องนางเลือดนางเลือดเอาอีลีบ่เอิ้นอีเลือดบ่ห้องนางเลือดใส่แกงเนี่ยมีต้มมีลาบก็ต้องมีแกงไม่หัวใจมันใจมันเนาะพ่อเนาะลาบพ่อเหนียวมากเลยพี่น้องใส่เกลือเวิร์กสูตรนี้เวิร์กผมก็ลืมสูตรนี้ไปนานแล้วเมื่อก่อนนี้พ่อผมหรือว่าตาเนี่ยแกก็จะมีเครื่องในมันเอาไปแกงใส่กันตรงนี้น้ำต้มเอาน้ำดูต้มเตาถ่านเนี่ยพี่น้องไฟอย่างงี้นะแล้วก็นี่เป็นขี้เพี้ยที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี่เป็นต้มขมครับต้มขมสดร้อนๆแซ่บไปแล้วมาซื้อถ้าซื้อเนื้อที่ลาวเขามีแบบพิเศษคือได้ชุดแกงมาด้วยว่าไงซื้อเนื้อลาวได้ชุดแกงมาแถมมาให้หน่อยนึงเผื่อใครจะแกงจะได้สดกับสดน้ำแกงกินกับลาวใส่แก้วนี่ก็ต้มรสเนาะชุดแกงอันนี้มีทั้งซ่ามีทั้งต้มครับดูสิมีต้มก็มีลาบต้องมีต้มนี่เนาะมีลาบก็ต้องมีแกงเดี๋ยวต้มขมเดี๋ยวเขาใส่ผักอีเลือดก็ได้อยู่เนาะได้ไปผักนางเลือดในมังผักอีเลือดผักนางเลือดใส่อันนี้ต้มเป็นเครื่องในควายนะพูดน่ากินมากเลยตุ๋นไว้จะข้าวหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเก็บผักอีเลือดมาแล้วก็มันใส่ในต้มสาวหิวข้าวแล้ววะจ้าหิวแล้วบอกถึง9 โมงกว่าแล้ววันนี้อยู่กันไปเรื่อยๆสั่งเสือมาอยู่เดี๋ยวสายๆหน่อยเสือจะตามมาที่แล้วมันรอบก่อนนะก่อนโดนเสือขย้ำไป6 หลังนะอยู่ไปกินอยู่แคมป์ของกันบ้านเลยไปจังหน่อยนี่คนเดียวดิด้วยทางลงในบ้านย้อนอยู่ใกล้ๆวัดอ่ะนะมันปล่อยให้อย่างนี้ในต้มมุสลาว่ะอ๋อใส่นี่เนาะต้มนี่เลยเนาะโดยเป็นอย่างเนาะต้มแล้วกันนี่แหละอืมแต่เครื่องในสุกนะพ่อเนาะอือโอ้นี่
พี่น้องดูนี่ต้องลวกมาก่อนลวกก่อนย่อเป็นข้างในนี่เอาใส่ลาบครับแต่ว่าเอาไปต้มด้วยกันให้มันสุกก่อนโอ้ดีแสบแพ้โอ้นี่อย่าแปลกดีครับสูตรนี้เริ่มนี่มันก็ไม่เคยเห็นหรอกลาบเนื้อควายแต่ว่าใส่ขาไปด้วยอย่างงี้อยากชิมครับวันแรกผมคิดเห็นพ่อขุดขามาทำไมพ่อแกจะเอามาเส้นลาบใส่หลายน้ำเด้พี่น้องเบิร์กนี่มักลากับใส่ลาบแล้วก็ใส่เกลือแต่ว่าลาบพ่อใส่เกลือแล้วใส่เยอะด้วยนะถามว่าเค็มไหมแกบอกไม่เค็มนี่เบิร์กเค็มนะลาบสามเกลือก็ใส่เกลือสามเท่าครับพี่น้องเวลาครับปลูกแจ้งครับเขาไม่ต้องใส่เกลือดิถ้าใครลืมตอนปรุงนี่ไปใส่เกลืออีกนี่ก็คือผู้หนึ่งฟักผู้หนึ่งปรุงนี่จบข่าวดิแล้วก็ลาบสูตรนี้ใส่บะแคว้นน้ำบ่โอ้เหมือนเชียงรายเนาะนี่พ่อจะเอาบะแคว้นเนี่ยไปจีแต่แกนดำมันล้นหมดละนี่ไปจีใส่เข้าไปหน่อยนึงนี่แค่ปลูกนะเนี่ยครับปลูกเองเนาะจะแกนดำมันออกเดี๋ยวให้บ่เอาไปย่างก่อนแล้วก็จะเอามาใส่ในลาบนี่ด้วยแม่เนาะใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับลาบบ้านเราแต่ว่าไม่ใส่ขาอันนี้รอชิมดูโอ้นี่ก็ได้ที่แล้วพี่น้องเบิร์กต้มเพี้ยต้มเพี้ยเข้าก่อนเด้อพี่น้องถึงเวลาความแซ่บความนัวแล้วมาเด้อลาบเนื้อใส่ขาด้วยต้มก็เป็นตะแซ่บคักซอยพริกหรือว่ามันสวยแล้วหิวเข้าวะพอแขวนเมื่อกี้ตอนจุดเอาไปย่างไฟนะไฟเหมือนกับแก๊สมันน้ำมันเบนซินเลยแบบปุ๊บขึ้นมาเลยโอ้นี่เขาซอยละเอียดมากนะกล้องดูนี่ไหนเวลาซอยใส่อยากละเอียดแล้วที่ท่านเห็นตรงนี้คือใส่ชุดตุ้นหนาๆเลยใส่ชุดหนาๆแบบพี่ๆพี่นะพ่อเนาะนี่แต่งๆให้หน่อยนี่นี่ซอยจุพี่น้องเดี๋ยวต้องให้น้องสาวคำซินเบิ่งไงกินได้บ่อันนี้ซาลุงเด่นซาเหนือต้องไปเอาพริกหน้ามาก่อนเดี๋ยวพอตรงนี้ต้มเพี้ยหัวดีของแท้เลยเนี่ยนี่หัวดีของแท้พี่น้องดูมากินเพี้ยควายแบบเข้มข้นมากเหมือนดีวัวเลยนะเดี๋ยวแล้วเอาใส่แล้วนะนี่พี่น้องมือนี่ซาเหนือครับเราไม่ใส่เลือดนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีเลือดให้มีแต่เลือดก้อนใส่ไปได้แล้วพอแล้วก็นี่พี่น้องตะไคร้แต่ว่าพ่อเคยกินว่าใส่ตะไคร้ใส่หัวจริงไข่ใส่หอมแดงนี่นะเคยจักเถื่อเออเดี๋ยวคือกันกับผมใส่ละใส่คานแหละแต่ว่าเกลือแกงเป็นซาป่าในไส้อะตะไคร้แม่นอันนี้ถ้าเป็นซาควายคนเหนือก็ใส่อยู่ดีวัวคอลุงเด่นก็เลยมาผมมาหอดประเทศลาวเลยตัวยอยบอกอยู่ว่าจะเอาพี่สาวเปิดร้านขายของอยู่เชียงขวางจะเอาดีวัวโรงเรียนไปขายที่เชียงขวางผงนวดกันหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่แถมไหมใจดีใจดีอ่ะแล้วนี่วันนี้เราใส่พริกลาบลุงเด่นหอมเครื่องเทศด้วยกันดิพออันนี้เครื่องเทศบักหลายดิหลายอย่างอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงพริกแกบเหนือซาเหนือหือนี่แหละคนเลยน้อยจังมันไม่ใส่ก็ใส่เนื้อละมัดกูดใบจิบักกูดบ่ใช้มันหอมอ่ะเลยๆใส่ได้น้อยเลยแต่ว่าอยากให้เน้นที่พริกแกบของลุงเดือนนี่แหละน้ำลายไหลน้ำลายไหลเฮ็ดเองไหลเองพ่อเดี๋ยวเจอใบนั่นใบนี่เข้าไปหอมหอมกินเครื่องเทศด้วยพ่อใส่พริกดาบไม่ได้บ่เออสุดพี่น้องเบิ่งพ่อก็ใส่พริกดาบมักลุงเด่นเฮ็ดเต็มที่เด้อสุดชื่นมือเลยพระเกรงใจกันเด้อเกรงใจแต่ว่าเดี๋ยวพ่อก็ใส่ฟรีมือเลยเด้อเอาใส่อีกรอบได้บ่นี่ใส่ไหลเซฟไหลใส่หลายใส่หลายนี่นะสุดฟรีมือกับอันนี้แหละอุ้ยน้ำลายไหลนี่มันจะได้คนสะดวกไงเออคิดว่าเดี๋ยวพอจะใส่พริกอีกนะผมก็ถ้าผมก็จะใส่น้ำอยู่ด้วยใส่พริกสดด้วยจะอร่อยโอ้ยหอมเครื่องเทศหอมเดี๋ยวกระเทียมเลยนะเดี๋ยวทุกคนนะมาซีมเบิ่งเลยแบบนี้นี่ดูเชียงไฮ้นี่เนื้อสดดีเนาะเนื้อสดมากชิมดูหน่อยซอยพริกหมดแล้วลุกโดดขอด้วยนึงๆนะพ่อนะเอาโลดแซ่บเขาคั่วด้วยเขาบอกใส่ใส่ข้าวคั่วน้ำน้อง
เมื่อคืนนั่งคุยกับแม่บอกให้แม่คั่วข้าวคั่วใหม่ๆให้ได้แต่ว่าที่พ่อก็บอกฮู้ว่าใส่ผักกูดแต่แซ่บเนาะใส่ไปไปนี่นะอันนั้นใส่มะกรูดนะข้าวคั่วเนี่ยพ่อไม่รู้ว่าคั่วข้าวคั่วต้องใส่ใบมะกรูดด้วยพ่อใส่บ่ใส่แล้วหอมบ่หอมหรอกะหอมเลยตำน้ำกันมาแล้วเวลาอันนี้ถ้าเวลาไม่ได้ใช้นะให้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ฟิตใช้ในช่องฟิตมันจะเก็บได้โดนมันจะหอมโดนแต่สูตรของผมไม่ใส่ข้าวคั่วเพราะเป็นสูตรเหนือเดี๋ยวแต่ของพ่อก็จะใส่ข้าวคั่วจ้ะหน่อยผสมผสานกันไปนี่ชาเหนือไปน้องเลยพริกอ่ะตำรวจหอมบอกเพชรนะใส่บอกเพชรสดน้ำมันจะเจ็บให้ไกลตัวนี้นะเราเคยสดแล้วก็หอมเป็นหอมเดี๋ยวผมจะใส่ผักแควได้ไอ้ผักหอมลาบไปดิซาเหนือพี่น้องบึงแต่มันมีหัวจริงไข่มีหอมแดงด้วยเดี๋ยวพอต้องลองชิมเบิ้งว่ารสชาติจะเป็นจังไรนะมาดูสูตรพ่อเขาหน่อยไม่ได้ถามซื้อพ่อยังก็ใหญ่พ่อยังก็ใหญ่พ่อใหญ่อยู่น้ำกันมาเป็นเครื่องมือแล้วพี่น้องวันนี้เขาชักซื้อกันตอนไหนอีพอปัญญาโอ้ขมดีว่ะเผ็ดดีเผ็ดป่ะโอ้ยพี่โรงเรียนเผ็ดเนี่ยลวกเลยลวกเลยจนเผ็ดน้ำแบบใส่นี่หน่อยนึงเอาขมขมให้เผ็ดเลยแหละเอาแบบคิดใจแน่นอนเนาะป้าดูขี้เพี้ยเนี่ยมาแค่นพอตามมาใส่ป่ะใส่ในนี้มันก็ไม่มีบอกแค่นไหนนะดิใส่ไหลเป็นพริกผมเพชรเด้นี่แล้วก็สูตรข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเท่าหน่อยมันจะได้เนื้อๆเวลาจิ้มกับจุ๊กนี่มันจะแซ่บของพ่อพี่น้องเบิ้งนี่อ่ะร่างการบ่ป้าห้าโถมาเด้อมากินลาบมากินก้อยครับบรรยากาศดีๆอยู่เถียงนาติดน้ำโขงเจียวต้นแท้มาที่นี่ใส่ต้นหอมนี่รวยจังหน่อยโอ้ชิมตรงนี้ด้วยกางเกลือกางเกลือหรือไปเกลือครับขมจุดเหมือนน้ำเลยเลยพี่น้องเพิ่มความเข้มข้นบางทีใส่บวกมันแบบคืนพอแล้วเวลาใส่ใช้มือของเขาต้องใช้มือปวดแสบดิของนักเรียนพี่น้องนี่แสบดีวะเนื้อที่นี่สดมากแล้วก็เนื้อดีมากเลยอ่ะดูดิหอมกินเครื่องเทศบอกแฟนนะครับดูแสบถ้ามีเลือดจะคักจะเป็นไงเนาะถ้ามีเลือดจะคักอยู่แต่บอกเป็นยังต้องกินน้ำเพิ่นเนื้อชิมมึงเลยข้างไหนเผ็ดบอกเผ็ดบอกเผ็ดเอาพริกเนี่ยเป็นเผ็ดที่หลังได้พี่ผมเขาบอกเอาใส่ใส่ต้องใส่เบิ้งต้องซีเบิ้งก็ได้ด้วยซีเบิ้งแสบเลยเออนั่นแหละโอ้คักอ่ะคักว้าโถมน้องคำเคยกินไหมเนี่ยสุดเคยไปเชียงรายแล้วเคยกินไหมเนี่ยซ่าเนื้อนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยเดี๋ยวได้ซีเบิ้งเลยซีเบิ้งรีบบอกเอาจังไหนไปหมดเชียงรายกินหมดซีเบิ้งไหนเป็นยังไงเผ็ดบ่ขมบ่แซ่บปักแซ่บแซ่บเดี๋ยวไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่นะพ่อเลี้ยวเราไปคุณพ่อขาดยังขาดเกลือไปยกเราเด้พี่น้องไปเราเด้ไปเราเด้ไปก่อนเราเด้เพ่งขมมาเราเด้พี่น้องใส่ผักกินเลือดผักนางเลือดเราไปผักกินเลือดอีกแล้วผักนางเลือดเลือดนี่มันมวนบ่คนอีสานเนี่ยผักกีเลือดเนาะที่นี่เรียกผักนางเลือดกีเลือดจริงคือว่าเป็นอีแล้วค่ะนั่นมันมวนมันเป็นสุภาพเนาะผักนางเลือดจากแล้วผมก็ติดมาแต่ไทยคนเดียวเห็นจะทันกับอีเลือดเนาะอยู่ลาวก็บางคนก็เอื้อมือจังเข้มข้นมากมาแล้วโอ้มาแล้วเอามานี่สุดยอดพี่น้องซาเหนือซอยจุกินเคยกินอ่ะกินอันนี้บักแก้วสดเนาะนี่มึงแซ่บอ่ะถ้ามันบักขมนะเอาดีโรงเรียนใส่อีกถ้ามักขมนะผู้ใดมักแก้วขมนะใส่ตืมเมื่อกี้ผมมาใช้ขึ้นผมยังขึ้นลองซิมว่าถ้าใส่แล้วแซ่บปานใดขมดีเลยขมแซ่บอยู่มักขมเนี่ยแล้วนี่ลาบ
ใส่ขานะพี่น้องบอกเค็มบ่เนาะใส่เกลือหลายๆนะใส่เกลืออีกแม่เป็นกระแสแพดิจะกินน้ำกินกันแล้วกินมันมันบ่มีเลือดอ่ะสายจุปลาเฮ็ดย่างกับบ้านเด้อเฮากินเขาใส่ตื้มสบายดีสบายดีมาคิดได้กินเขาเป็นจังได๋เดี๋ยวซิมเบิ่งดูกินแล้วกันมาไอ้คำจะคำไหนอะมานี่ก็ได้ย่างมาเฮ็ดซอยจุซอยย่างหั่นนี่ครับพ่อเนาะพอดีก็อยากกินได้เพิ่นก็จัดให้ซ่านี่ซิมเบิ่งดูล่ะมาท่องเที่ยวมาเฮ็ดเนี่ยอันนี้กินมื้อนี้เปิ้นอันเนี่ยเหมาะเอาแซ่บเด้ออืมก็ได้อาหารได้เด้อันนี้เป็นจังได๋ซ่าเหนือแซ่บใส่ตะไคร้ไปซาใส่กุ้งไข่อือบักอ่ะบักอันนี้มั้ยวาซาบิชัดๆเลยนี่เนาะต้องกินวาซาบิอีหลีเลยแห้งหมดแห้งวาซาบิคักเลยคักกันนี่มันไม่ล่าอันเจ้านี่มันครับเด้อลูกกินคั่วแล้วลูกเนาะต้องได้หอมน้องเอามาบ่คั่วมาน้องกินบ่ได้เลยบัดนี้ล่ะการเขาเล่งกับโพดอ่ะเขาเศร้าเนาะไปเล่งเศร้าเล่งเศร้าอันนี้ไปเขาไปมักจุนี่เฮ็ดกูเมากูพายว่ากูมักใกล้อ่ะเขาอิ่มเลยสวยจุชับชับผมนี่บ่มาเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งคนมากินกันได้ได้กินกินอย่างนี้นะพี่น้องเบี้ยมามักไล่ก็ต้องพอเป็นกล้วยแบบสูตรสไตล์คนเราวันนี้เป็นครั้งแรกนะบอเมนตับในพี่น้องบักแก้วงัวไหมบะแก้วหรือว่าอะไรไตวัวมั้งจิ้มแจ่วไปเด้อโอ้วาซาบิน้อยเนาะคือวาซาบิอีหลีบ่แรงแรงมากธรรมชาติเด้เห็นบ่บ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วพูดธรรมชาติเลยโดนโดนผมอยู่ลาวนี่เข้าบ่ใส่นะขี้แบกขี้แบกเป็นปุ๋ยครับใส่ธรรมชาติเรียบร้อยอยู่ลาวนะวาซาบิพักแท้ๆพี่น้องเดี๋ยวให้น้องขำเขามาชิมฝีมือลุงเด่นหน่อยว่าเป็นยังไงนั่นก็โอ้ต้มมีลาบก็มีแกงแซ่บพอดีพี่น้องนี่ใส่ผักอีเลิศเข้าไปวันนี้นัวมากเลยแซ่บกว่าไปกินร้านอาหารอีหลีครับเนาะนี่ตุ่มไปเปื่อยๆแล้วก็ตุ๋นเตาถ่านครับแซ่บเลยชิมมึงเด้อครับบ่ให้มันจ้องหมาเหมือนนะไปกินดอกมั้ยดอกอันนี้พออ่ะจำจอกนะเด้อบวกกับจำจอกนี่ครับเด้อบวกกับมือกันเหมาะกับบรรยากาศนะใช้ได้ละน้องคำก็เอาแล้วบ่เออเอาเลยน้องคำมาชิมลาบให้เบิ่งแน่ทีนี้มาลองชิมสูตรลุงเด่นกับสูตรอีพ่ออันไหนที่แซ่บกว่ากันเอาเข้ามาน้ำเด้อเอาเข้ามาลองชิมดูดิวันนี้จะสู้ฝีมืออีพ่อได้บ่อีพ่อใหญ่ได้บ่ลองชิมเบิ่งลาบเหนือเด้อพี่น้องซ่าเหนือยังไงขมบ่ต้องกินกับวาซาบินี่แห้งคักผักกาดเลยนี่ไงคักมามากกว่ามามากมันขิวมันเกินลาซิมบงที่มืออีพอกินจุบ่นี่จุมีเด้จุมากินบ่จ้ะเอาไปอีกตกหลังนึงก็ได้มาแล้วมามาครับมากินข้าวเป็นยังไงแซ่บแซ่บเนาะตอนใหญ่ๆเลยแซ่บพ่อเป็นยังไงพ่อใหญ่นี่ไอ้สูตรโรงเรียนนี่ซ่านี่แซ่บโอ้คนละแบบเนาะใส่ตักใส่หัวจิ้งไข่แน่ใส่นี่แน่อันเด็กก็แซ่บแล้วต้มก็แซ่บมานี่น้องคำชอบกินสูตรเชียงรายมากกว่าครับอันนี้มันแรงมากเลยเนาะมันปลูกที่นี่หรือเปล่าทำมาพับมาวาซาบิอีหลีอ่ะทำมากินปลาดิบกินแบบซาติแท้ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังได้เราพี่เอมันจะเก็บได้หามาพวกเข้าหนังพ่อมันขอเป็นยังเอามากินเป็นของใครของอันเข้าค่อยหวานอยู่พี่แล้วมันน้ำท่วมแล้วมันมดตกมันโหไปอยู่พุ่นมดไปอยู่บนดินก็จะมดอันนี้เป็นพักพ่อปลูกแต่ว่าเวลาฝนตกน้ำนองมามันไหลไปฝั่งนู้นก็เลยไปออกอยู่ฝั่งนู้นหมดไปอยู่จะฟังเข้าเวลาอยากกินมาก็ต้องไปขอเขาเอาทั้งที่ตัวเองเป็นคนปลูกอะไม่ได้เขาคนท้าเขาสลัดไล่ไปฮะเขาอีพ่ออีแม่เขาฮะเออโอ้ยอยู่ตรงส่วนอีพ่ออีแม่เขาทั้งคนท้าเขาอยู่นี่ก็เป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องสาวคำเด้อพี่น้องไก่จับที่ใดแทบไม่รู้แทบว่าเดี๋ยวรอบหน้ามานี่ต้องจัดแบ่เป็นตัวเลยเนาะกินตั้งแต่เช้าๆอย่างนี้แหละจัดแบ่ปิ้งแบ่เวลาแบ่นี่มันได้หลายเมนูด้วยอบแบ่
ยังไส้มันเอามาย่างกับติ่มหลังนึงย่างกับตะไคร้วาซาบิว่ะแซ่บหลายกินชาอาการมันหนาวก็เลยกินชาร้อนชาเย็นหน่อยชาเย็นชาเย็นสามหัวเสืออีกเลยน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยยี่ห้อหัวเสือแซ่บหลายกลางคืนมามันขย้ำหัวดีมากนะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยย้ำหัวกินหลายเจ็บหัวเถอะบางโอ้ฉันยังว่าแซ่บอยู่ดิน้องคำเขากินแต่ซ่าเนื้อเนี่ยแกงกระแซ่บต้มกระแซ่บตอนนี้กี่โมงนี่10จะ11โมงแล้วครับยังไม่มีแดดอ่ะหนาวอยู่นะลูกทุกคนยังแบบเย็นกันมากอ่ะหนาวเป็นยังไงแม่ลองชิมดูนี่เหมือนสูตรแถวที่บ้านผมแต่ถ้าที่บ้านเขาจะใส่เลือดหน่อยแต่ที่นี่ไม่มีเลือดเลือดแต่มาเข้าไปเป็นก้อนมันเป็นเลือดก้อนมาใส่ก้อนนะต้องเป็นเลือดเป็นน้ำมันเลือดทอกใส่เลือดในท้องเนี่ยเขาจะเลือดในโครงก็จะเป็นสูตรไม่เลยสูตรพ่อใหญ่ก็คือแซ่บด้วยครับใส่ข่าใส่เกลือเข้าไปแล้วมันจะเหนียวแข็งๆมันจะออกแข็งๆแซ่บด้วยคำนี้เจอขาวไปหอมนิดหน่อยยำชุดข้าวเนี่ยหอมอีหลีแซ่บๆกำลังจะลองเฮ็ดเบิ่งอยู่ใส่ข่าน้ำหนึ่งข่าแบบข่าใหญ่เนาะบอกเป็นคนชนเผ่ามากินโอ้ยแต่ไม่เคยกินปลาแบบนี้แซ่บบ่แซ่บเนาะเราว่าแซ่บให้แซ่บว่ากันไปบ้านก็ซื้อไปเมื่อกี้แซ่บกว่าปลาปิ้งซื้อๆนะเพราะเขาใส่เครื่องในเขาใส่สมุนไพรเข้าไปข้างในเนี่ยไส้อย่างเนาะไส้อย่างแน่ตะไคร้ผักชีชีลาทองบัวผักถ้ากินตอนน้องไปซื้อใหม่ๆข้างเนาะตอนเช้าน้องคำซื้อมานี่หอมในรถหิวข้าวแล้วเนี่ยเข้าเนี่ยเน้นเอาไหมเบาเลยครับเอาหยอดมันก่อนก็ได้เอาเป็นบรรยากาศดีๆนั่งกินกันพี่น้องแซ่บมาแล้วโอ้แซ่บหลายพี่ทองตอนนี้เชื่อไหมว่ากี่โมงบ่ายโมงกว่าแล้วนะน้องคำเขาสั่งเมนูเด็ดมาแม่บอกว่าน้องคำกินทีละสองนี่เลยบ่ถ้วยสองถ้วยเลยสองถ้วยข้าวฟืนข้าวฟืนแต่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้เนาะข้าวฟืนเส้นก็กินข้าวฟืนที่มันเป็นก้อนๆนะเดี๋ยวต้องให้น้องคำมันชิมดูชิมบอกด้วยชิมยังไงนี่กินเขยแล้วกับข้าวเส้นเนี่ยนะว้ายมันจะออกดังเลยจะมาทึกออกดังเลยกินมาทึกออกดังไงเด้มาชิมบอกด้วยกินยังไงน้องคำมาชิมบอกเกลือออกดังเลยเลยตัดกันเลยที่นี่ดีลิเวอรี่นะสั่งเขาเดินมาให้ถึงในสวนนะเก่งไงเด้เดี๋ยวเอาไปกินเต็มบ่เอาไปบึ๊ดกินคำใหญ่กินคำน้อยบ่อิ่มต้องคำใหญ่ๆบ่นี่เนาะสิเบิ่งดูชื่อขนมจีนก็ซอสตั้งเลยก็ได้ตัวมันท้องเส้นตะเกียบก็ได้บ่ไม่ทูบ่ใส่ตัวเอ๊ะบ่เอาลูกชิมบ่งเองชิมดูดิมันชื่อน้ำปลาไปเนี่ยอันนี้เจ้าโปรดของน้องคำนะเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมันจะชมแซ่บชุ่มมากแซ่บไปด้วยมันหวานหน่อยแล้วก็เส้นนุ่มมากเนาะเส้นมันนุ่มๆเจี๊ยบมาเลยกินคนเดียว2 อันเลยบ่เจี๊ยบกินเอาน้ำลายด้วยว่ามันกินนะฮะเอาน้ำลายด้วยอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่โอเคถ้วยทงสามบาท20เหรอฮะบาทโถใช่ไหมอัน10 บาทเท่า10 บาทนะเบิร์ดไม่บอกที่บ้านเงินบ่เฮ็ดขายแล้วว่าเป็นตะเมยอันนี้แต่นี่อันนี้ใส่3ถุงอ๋อนี่30บาทว่างั้นเถอะเนาะใช่โอ้แซ่บอีหลีกินกันได้พ่อข้าวก็แซ่บนี่นะแซ่บแซ่บกินกับข้าวก็แซ่บพี่น้องแซ่บครับกินแบบเที่ยงๆเลยแดดอันท้อมคนล่าแล้วมันกินกับข้าวไปว่าเอาแคบหมูใส่ซื้อไปฝากเข้าอันอยู่เสียงแซ่นน่ะพ่อแคบหมูมากินนี่นะอันนี้ไปนะพี่น้องอยู่เสียงแซ่นผมก็เคยไปกินประจำไปเชียงตุงไปอะไรก็กินของอาหารไทยใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าใหญ่แต่ว่ามันเป็นเคยเห็นมันเป็นก้อนๆนะนะบอกเคยเห็นมันเป็นเส้นน้อยๆจังสิอันนี้ข้าวบุบีบอันนี้นะเขาคนๆแล้วเขาทอดใส่ถ้วยแล้วมันก็ใช้แป้งอะไรแม่นี่เอาปูนใส่เขามีเครื่องตัดแค่อ่ะหมายถึงว่าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าข้าวเนาะตอนนี้ม่วนพ่ออะไรเอม่วนพ่ออย่างเนี่ยเนี่ยแถวอันนี้แล้วเนี่ยมวนย้อนของน้องจะเข้เนี่ยสูตรน้องทำเนี่ยทำให้คนอื่นจะตายกันแล้วเนี่ยแกวจะเข้เนี่ยใครกดผิดชีวิตเปลี่ยนครับพี่น้องแล้วชิมเบิ้ง
กดละโดนตลอดอาซิเบิ้งเดี๋ยวเอาบ่วงสิแม่ลูกบ่หยังจับน้ำมันเบิ่งบ่ไม่ใช่ให้หลายฟอดฟอดฟอดซื่อๆเอาเดี๋ยวๆไปดูครับเดี๋ยวเอาบ่วงนี่นะบ่วงบ่วงนี่ผมผมซิมน้ำมันอยู่ซิมน้ำซิมน้ำเลยว่าบอกซิมมะฮุ้งบอกซิมมะฮุ้งครับแม่มะฮุ้งมันจางซิมน้ำก่อนโอเคน้ำไหลแตกแซ่บแล้วขอบดีน้ำไหลแตกซิมบ่ทองคำซิมบ่เก็บทองละบอกกินละเก็บทองก่อนแซ่บหืมซิมก่อนซื่นเลยเผ็ดเผ็ดมันบ่เผ็ดยังสิบ่เผ็ดไหนยังสิอ้าวผู้ใดทอดผู้ใดแล้วนี่ถ้าผ่านไปเที่ยวกับน้องผ่านตัวอีเมย์แม่ผ่านแม่โดนแล้วแม่โดนเลยไม่โดนเลยเอาใส่มีแต่เล่มเดียวเอามีแต่เล่มโอ้ยยังฟ้าวมีแต่เล่มเดียวที่ลูกกดต่อไม่แม่โดนเลยเอาลิปตาโดนเต็มๆโดนนะแม่มันกดก่อนเออแม่เอ้ยแม่กดก่อนลืมพ่อนี่มีโดนนะไผแพ้ไม่ได้กินนะเอาลิปไปอยู่ต่อพี่เอโอ้ยเนี่ยอันเนี้ยมันมาโดนโดนแน่นอนตังค์ตังค์เดี๋ยวมันเดินมาเถอะเรียบร้อยเอาหน้าสาวคำสาวคำสาวคำก่อนตุ๊กแกเด้งเอาเอาข้างหลังนี่งับเบิร์ดแก้วไหนเรียกว่าโดนเลยเบิร์ดแก้วไหนใส่แล้วพี่น้องแซ่บโอ้ตำฮงสูตรนี้แซ่บอีกดีป่ะพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วกำลังรอบนึงกดง่ะรอดิกระบอกห้ามว่าไหนเนี่ยแบบนึงจวดเลยนะจวดเลยเอาเบิร์ดมาเอาดิเดี๋ยวพี่เอเออสอบข้าบอกข้าบอกข้าพี่ให้พี่รู้เรื่องกดล้อป่ะสอบในกับตำส้มอ่ะนี่ยานางกับบักงามนี่ยานางพักเนาเอามาพักเนามาใส่รอดแน่นอนเอามาเลยได้บอกบอกว่าเอเอามาล้างหนึ่งสองไม่ลูกกินเลยละกันแล้วเรียบร้อยแล้วบอมรอดโอ้เต้นขวัญพะเยาอันนี้รอดเต็มเต็มรอดแน่รอดแน่ตลุมรอดเลยบอกแล้วแม่บอกว่าเอามาล้างหนึ่งกินกันสองคนจบแล้วมันก็ไปกดมันต้องเป็นจะไปลมจะไปลมแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงกว่าแล้วนะน้องทำสบายใจยังไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวพ่อจะไปไหนกับแม่พ่อจะพาไปเที่ยวสวนพ่อจะไปเอาไก่มาให้เรากินไปเก็บถั่วนะอยากกินถั่วก็ไปเก็บถั่วไปช่วยไปส่งเก็บถั่วหน่อยไหมเดี๋ยวจะพาไปเอาไก่มาต้มไก่ใส่สาโอ้ยแซ่บแล้วนะสาบ่มีมาวันนี้ก็หลายได้ไหมกูมีเต็มให้ห่วงไอ้พ่อมันได้กินนะปาทิเฮ้ยพ่อก็เลยไปจับไก่ให้อยู่ให้ห่วงแคมป์ของแคมป์ของเอาแม่จ้าแม่ตาตัวอะไรเก่าเพราะว่าอาบัดจะมาข้างหน้าเก่าอันเก่าอันเก่าแม่ป้าอีเนี่ยอันนี้ไม่งับเลยเต็มตีน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 อันไหนอันไหนอันกลางนี่นะอันกลางกันเนาะเอออันกลางนี่รอดอีนี้รอดอีนี้ฮ่า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 ฮ